ของข่าวเที่ยงนะครับคุณผู้ชมข่าวเที่ยงเราจะเริ่ม 11 นาฬิกาแล้วก็ขยายเวลาไปจบตอนเที่ยง 30 นาทีนะครับเป็นชั่วโมงครึ่งในเรื่องของโควิดนี้ตอนนี้ก็กระทบกันไปต่างๆนานาวันนี้วันพุธก็จริงแต่มีการประชุมครม.เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันหยุดนะครับแล้ววันนี้เป็นวันพุธมีการประชุมสภาด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมแต่7 8คือวันนี้พรุ่งนี้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญดูเรื่องของร่างพรบ.ประชามติร่างพรบ.ยาเสพติดนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างภูมิใจไทยนี่เขาก็บอกแล้วว่าส.ส.ทั้งพรรคจะไม่เข้าร่วมนะเพราะเขากลัวว่าไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่ายังไงต้องไปตรวจหาเชื้อก่อนใช่นะครับแล้วการประชุมสภาเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้มันคือประชุมร่วม2สภาคือทั้งส.ส.ส.ว.ทั้งหมดก็คือ700กว่าคนนะเพราะฉะนั้นนี่มันจะกลายเป็นอะไรยังไงหรือไม่น่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีการจะต้องเปิดแหละเพราะว่ามีพระราชกฤษฎีกาลงมาแล้วนะครับส่วนถ้าไม่ครบองค์ประชุมก็ปิดไปแต่ยังไงต้องเปิดก่อนดังนั้นวันนี้เนี่ยเขาได้ขอความร่วมมือมายังสื่อมวลชนที่จะเข้าไปที่อาคารรัฐสภานะครับโดยบอกเลยว่าไม่ให้สื่อที่มีความเสี่ยงไปใกล้ชิดรัฐมนตรีหรือว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยเข้าไปทำข่าวที่สภาวันนี้ครับโดยในห้องไลน์ของสื่อมวลชนประจำอาคารรัฐสภามีการส่งข้อความจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรบอกว่ามีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ทำข่าวใกล้ชิดกับคณะรัฐมนตรีหรือว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19และต้องการจะมาทำข่าวที่รัฐสภาวันนี้ขอให้ไปกักตัวเพื่อติดตามอาการก่อนและเปลี่ยนให้สื่อมวลชนท่านอื่นมาทำข่าวที่อาคารรัฐสภาแทนรวมถึงมาตรการเข้าออกอาคารรัฐสภาในวันนี้เนี่ยก็จะต้องมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่ก็มีมาตรการอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เป็นต้นไปจะต้องยกระดับเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาอีกครับส่วนสาเหตุที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ได้มาประชุมสภาวันนี้นะคะเรื่องของเรื่องก็คือเพราะว่ามีผู้ปฏิบัติงานสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานกระทรวงคมนาคมซึ่งก็อยู่หน้าห้องคุณศักดิ์สยามเนี่ยพบว่าติดโควิด-19ค่ะเป็นหน้าห้องของคุณศักดิ์สยามเลยแล้วคุณศักดิ์สยามจะไม่ติดหรือแบบนี้นี่แหละหลายคนก็เลยกังวลนะคะรวมถึงก็เลยสั่งว่ากักตัวก่อน14วันเพราะเมื่อวานนี้คุณศักดิ์สยามนี่ค่ะไปร่วมงานพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามีการทำบุญแล้วก็ร่วมกิจกรรมในวันครบรอบ13ปีเนาะคือมีกิจกรรมแบบนี้ก็เลยใกล้ชิดกันด้วยพรรคภูมิใจไทยก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันส.ส.ทั้งหมดเนี่ยคือไม่ต้องมาประชุมสภาเลยเพราะว่าจะต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะคะซึ่งกำหนดการเองก็จะไปตรวจหาพร้อมกันเนี่ยที่สถาบันบำราศนราดูรในวันนี้ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งด้วยรวมถึงจะให้กักตัวด้วยสำหรับใครที่มาร่วมงานกักตัวเบื้องต้นก็คือ14วันนะคะเรื่องนี้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook รวมถึงชี้แจงออกมาด้วยล่ะค่ะทีนี้ปรากฏว่าตัวคุณศักดิ์สยามเองเนี่ยยังไงเพราะเป็นคนที่เสี่ยงที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าหน้าห้องติดนะครับผู้สื่อข่าวของนิว18ก็อยากรู้ครับเราก็เลยไปขออัปเดตอาการหน่อยโทรศัพท์ไปสอบถามเมื่อตอนประมาณเกือบ10โมงที่ผ่านมาปรากฏว่าเซอร์ไพรส์เลยคุณศักดิ์สยามบอกว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วแอดมิดเลยเพราะว่าไข้ขึ้นสูงถึง38องศาเซลเซียสนะครับโดยระบุว่าตอนนี้เริ่มแสดงอาการคือมีไข้สูงถึง38องศาเซลเซียสแพทย์จึงแนะนำให้เข้ามาที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการก่อนอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ครับโดยแอดมิดไปเมื่อเช้านี้แล้วบอกว่าได้เจาะเลือดแล้วล่ะตรวจอีกครั้งหนึ่งคือก่อนหน้านี้คุณศักดิ์สยามอ่ะเพิ่งตรวจมาแล้วก็ไม่ติดแต่ปรากฏว่าพอมีไข้ขึ้นก็เลยเอาล่ะเดี๋ยวขอตรวจอีกทีนึงคราวนี้เอาแบบเจาะเลือดเลยซึ่งคุณศักดิ์สยามบอกเองว่าผมคิดว่าผมมีแนวโน้มที่จะติดนะเพราะว่าใกล้ชิดกับหน้าห้องคนที่ติดและไข้สูงถึง38องศาซึ่งถ้าติดก็ต้องรักษาตัวตามที่แพทย์แนะนำแต่ยังคงยืนยันเป็นรอบที่3ว่าที่โซเชียลมีเดียโพสต์ว่ามีรัฐมนตรีไปเที่ยวทองหล่อ13แล้วติดมานั้นไม่ใช่ตัวเองเด็ดขาดตัวเองไม่ได้ไปผับนั้นเลยถ้าติดก็คงจะติดจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นหน้าห้องของตัวเองที่กระทรวงนี่แหละนะครับเพราะว่านักข่าวก็ไปสอบถามวันนั้นแกก็ใส่หัวนะบอกไม่ได้ไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับผับที่ทองหล่อเมื่อวานนี้เองเพิ่งถามงานที่ไปทำบุญแกก็ใส่หัวแกบอกไม่ใช่ไม่ใช่แกบอกถ้าเป็นผมร่วงไปแล้วรวมถึงแค่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคุณปอ
2ใช่ครับครบ2แล้วนี่ถ้าเกิดว่าติดโควิดอีกนี่ก็เออยังไงกันต่อใช่แต่ว่าวัคซีนเนี่ยหลังจากฉีดครบ2เข็มแล้วมันจะต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณ14วันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้ารับเชื้อโดยที่ยังไม่ครบกำหนดที่ร่างกายจะสร้างภูมิได้มันก็อาจจะยังติดอยู่ดีคือหลายคนบอกว่าไม่ได้มีใครตำหนินะที่คุณศักดิ์สยามเนี่ยไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ทองหล่อแต่สิ่งที่ตำหนิก็คือถ้าเกิดว่าสมมติไปจริงๆไม่ชี้แจงไม่บอกกล่าวรวมถึงไม่ได้กักตัวด้วยเราจะเห็นว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวเนี่ยคือก็ทำงานทุกวันเลยผู้สื่อข่าวไปถามทุกวันไปไหมไปไหม25มีนาคมแต่ยืนยันว่าไม่ได้ไปก่อนหน้านี้ที่แจ้งทำลายด้วย25มีนาคมเนี่ยผมไปรักษาตัวร่างกายภาพที่โรงพยาบาลงดประชุมงดภารกิจเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวบอกแบบนี้ที่แจ้งทำลายมาแบบนี้ต้องตรวจสอบกันต่อนะคะว่าสุดท้ายเป็นอย่างไรเพราะอย่างที่บอกว่าคือไม่ได้กักตัวนี่ไงคนก็เลยพูดถึงประเด็นนี้กันต่อด้วยละค่ะพูดถึงเรื่องของงานที่พักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้นะคะก็มีหลายพักเขาไปร่วมแสดงความยินดีหนึ่งในนั้นก็คือพักประชาธิปัตย์ด้วยนำโดยคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาพักคือมาแบบนี้ก็ต้องกักตัวคุณบอกคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมคือเลขาของสองพักนี้คุณเฉลิมชัยจากประชาธิปัตย์กับคุณศักดิ์สยามของคมนาของภูมิใจไทยและรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยแกสนิทกันด้วยนะสองคนนี้แกสนิทกันก็มีภาพที่มอบกระเช้ากันมอบดอกไม้กันแต่ว่าในภาพเนี่ยก็เห็นว่าสวมใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากภาพหรือว่าตอนที่รับประทานอาหารเนี่ยคือมันมีช่วงกาดตกบ้างหรือเปล่าตอนนี้เองคุณเฉลิมชัยก็เลยประกาศตัวที่จะต้องกักตัว14วันเพื่อจะเฝ้าสังเกตอาการด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นอกจากคุณเฉลิมชัยแล้วก็ยังมีหลายท่านที่ไปร่วมแสดงความยินดีนะคะทั้งก็มีการเปิดเผยบอกว่ามีคุณชัยชนะเดชเตโชสสนครศรีธรรมราชก็บอกว่าตนเองและเพื่อนสสเนี่ยประกาศกักตัวเลย14วันเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยไปร่วมแสดงความยินดีกับภูมิใจไทยแล้วก็พบว่ามีบางส่วนติดโควิด-19 คนที่ไปด้วยเนี่ยก็มากับนายนฤทธิ์ขำนุรักษ์สสพัทลุงนายเด็ดอิดขาวทองสสสงขลาพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่สสสงขลานายประมวลพงษ์ถาวรเดชสสประจวบคีรีขันธ์ซึ่งทั้งหมดที่ว่านี้ก็ขอประกาศกักตัว14วันนะคะรวมถึงก็ไม่เข้าร่วมประชุมสภาในวันนี้ด้วยล่ะค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ